ถุงมือจอยก็หาไม่เจอคู่มันเพื่อนจอยก็เลยใส่อย่างนี้เลยอันนี้ก็จะเอามะละออกจ้ะมะละนี่ค่อนข้างจะเอาออกลำบากเพราะว่ามันจะติดกับไอ้ตะข่ายที่จอยซื้อมานะหัวจอยยุ่งหัวจอยใช้เวลานานหน่อยจ้ะนะกว่าจะดึงเคลียมะละออกช่วงนั้นมะละมันก็สดจอยก็ไม่ดึงออกไงเพื่อนๆจอยยังเสียดายอยู่ไงจอยคิดว่าจอยจะไปเก็บใบเก็บยอดเข้ามากินทีนี้มันไม่มีเวลากินนะเพื่อนๆมันเยอะเกินไปเนี่ยจ้ะทุกปีก็ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้แหละจ้ะไหนจะพรวนดินไหนจะทำความสะอาดสวนเนาะมีเวลาก็ค่อยๆทำไปวันละนิดวันละน้อยจ้ะเพราะว่าตรงนี้จอยจะไว้ปลูกคะน้าไงปีนี้จะไม่ปลูกมะละจ้ะความคิดนะแต่ไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าบางทีก็อดใจปลูกไม่ได้เพื่อนเพื่อนเพราะมะละนี่ก็เราสามารถเพาะเมล็ดช่วงเดือนหลังเดือนเมษาก็เพาะได้เพื่อนเพื่อนใช้เวลาการเพาะไม่นานไงมะละแตงกวาจอยก็เอาไม้ไผ่ออกจ้ะแล้วก็จะเอาตะข่ายออกเพราะว่าไอ้ตะข่ายมันแพงที่เนี่ยจะไปดึงให้มันขาดมันก็เสียดายเงินเนาะนั่นแหละจอยก็ค่อยๆดึงพวกเคลียร์มะละไอ้แห้งๆออกก่อนไม้ไผ่ก็แพงนะเพื่อนๆที่นี่เขาขายเป็นมัดไงจอยจำไม่ได้หรอกว่าราคาเท่าไหร่ประมาณ8ปอนด์อะได้ประมาณสัก 7-8 อันนะแต่ช่วงนี้ก็คือทุกอย่างแพงหมดจ้ะนะของใน Garden Center จะเป็นปุ๋ยเป็นดินเป็นเชือกเป็นอะไรนี่ก็คือแพงจ้ะจอยจะไม่ค่อยปลูกเยอะปีนี้จะไม่ค่อยปลูกเยอะนะจะบอกไว้ก่อนจะปลูกแต่ผักที่ตัวเองชอบกินนะจ๊ะแล้วก็มะเขือก็ไม่ปลูกเยอะเพราะว่าอิ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงก็จะปลูกอยู่ประมาณสัก10กระถางประมาณเนี้ย10-15กระถางประมาณเนี้ยจ้ะเพราะปีที่แล้วปลูกเป็น100อ่ะเพื่อนๆเอ้ยทำตรงนี้เสร็จก็จะทำอีกฝากนึงจ้ะนั่นคืออีกซีกนึงที่ยังเห็นอยู่เนี่ยคือมันเป็นไอ้นี่จ้ะปลูกแตงกวาจ้ะนะแตงกวาไทยเรานี่แหละจ้ะส่วนใหญ่จอยก็จะปลูกผักไทยนะผักฝรั่งจอยไม่ค่อยปลูกหรอกจ้ะนี่อันนี้ก็ดึงออกจ้ะนี่ไงรู้แหล่งว่าจะขี้แล้วไงเตรียมตัวเดินดูสถานที่เพื่อนเอ้ยแมวก็พอแมวเดี๋ยวได้ลื้อทุกอย่างออกแล้วนะก็เตียนก็จะพรวนดินจ้ะพรวนดินเอาไว้ปลูกไอ้คะน้านะเพราะว่าถ้าพรวนตัวนี้มันจะง่ายไงดินมันไม่แน่นจ้ะจอยก็จะพรวนแล้วก็อาจจะเอาหาปุ๋ยคอกมาลงจ้ะนะผสมดินก็คงไม่ได้ผสมหรอกเพื่อนๆจอยลืมเอาไอ้ที่ลองเข่ามาเพื่อนๆก็ใช้อย่างนี้แหละปีนี้คงจะไม่ปลูกมะละจ้ะนะมะละไม่ปลูกจะปลูกคะน้าแล้วก็ผักชีจ้ะกินจุ้ยฉ่ายจอยก็กินจุ้ยฉ่ายจอยกำลังไอ้นี่กำลังฟื้นคืนชีพจ้ะนะมันตายช่วงหนาวจะจัดฝั่งนี้จะปลูกคะน้าฝั่งนี้จะปลูก
อาจจะต้นหอมจ้ะต้นหอมบางทีจอยก็ปลูกใส่ไอ้นี่นะใส่กระถางจ้ะขุดไปจ้ะพวนไปขุดไปไส้เดือนก็เยอะๆนะในนี้มีแต่ตัวโตๆดินข้างในเนี่ยจอยผสมไว้ปีที่แล้วไงเพื่อนๆจอยก็คงจะไม่เอาดินใหม่มาจ้ะถ้าจะเอาก็เอาดินเก่าที่ร่วนแล้วเอามาเทใส่เพิ่มอะไรเงี้ยจอยไม่ทําที่กั้นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าจอยเคยทําที่กั้นเอาไม้มากั้นทําเป็นแปลงผักแต่ทีนี้พอรดน้ําไปเรื่อยๆอ่ะไม้มันผุจ้ะนะจอยก็ทําอย่างนี้แหละเอาที่เราสบายใจจ้ะเนาะสวนใครก็สวนมันเนาะใครจะดีไซน์ยังไงก็ปล่อยเขาเราก็ดีไซน์ตามสไตล์ที่เราชอบนี่แหละตามที่เราถนัดตามที่เราพอใจนี่แหละเนาะนี่ไปจะทําไปเพิ่นจอยชอบจอยก็ชอบทําแบบนี้ละจ้ะมันก็เหนื่อยอยู่เพื่อนๆทำสวนแต่มันก็มีความสุขไงรีแลกดีไม่มีใครมาวุ่นวายในกับเราจ้ะปลูกผักเห็นผักเจริญเติบโตก็มีความสุขเดินไปเอาปุ๋ยจ้ะเพื่อนๆนะรีบๆเร่งๆเดินไปเอาปุ๋ยปุ๋ยตัวนี้จะดีมากเข้มข้นเพื่อนๆเอ้ยจอยแนะนำเลยให้ซื้อตามเว็บไซต์ Amazon นะของอังกฤษจ้ะซื้อเลยเพื่อนๆแพงหน่อยแต่ว่าคุ้มมากแต่ว่ามันเหม็นหน่อยนะมันเหม็นมากจ้ะจอยก็จะใส่ปุ๋ยตัวนี้นะเพื่อนๆนะปุ๋ยคอกจ้ะนี่อันนี้จะเหม็นมากแล้วจะดีมากจ้ะนะจอยซื้อในเว็บไซต์นะมันเป็นปุ๋ยแบบว่าปุ๋ยดีอ่ะจอยจะหาตันไกตันไกจอยไว้ไหนเนี่ยตันไกนี่แหละตัดปุ๋ยคอกแต่อันนี้เอามาโรยใส่ดินปลูกคะน้ามันจะงามจ้ะนะเขาบอกว่าปุ๋ยตัวเนี้ยมันจะเข้มข้นมากอย่าใส่เยอะมันเค็มนะเพื่อนนะเป็นปุ๋ยขี้งัวขี้ม้าขี้ไก่ผสมกันจ้ะจอยสั่งในเว็บไซต์ค่อนข้างจะแพงเอาเข้ามาข้างในอันนี้แปลงที่สองแล้วเพื่อนๆนะเดี๋ยวจอยก็ใกล้จะกลับบ้านแล้วจ้ะอันนี้แปลงที่สองนี่ก็ไม้ไผ่ที่มาทำราวปลูกแตงกวาจ้ะถ้าดินอย่างเงี้ยถ้าเราไม่พวนเลยมันแข็งจ้ะเพราะว่าจอยได้เอาทุกอย่างออกไปแล้วเนาะทีนี้ถ้ามันแห้งแล้วมันจะแข็งต้องทำเลยจ้ะพวนไว้เพราะว่าคะน้ามันขึ้นง่ายไงกุ้ยช่ายก็ขึ้นแล้วนี่อันนี้กุ้ยช่ายนะเพื่อนๆข้างหลังกินกุ้ยช่ายอันนี้ก็พวกรากมะระรากไอ้แตงกวาจ้ะจอยให้สามีมารับไงวันนี้มาส่งแล้วมารับเดินกลับบ้านสภาพมอมแมมอายเขาเพื่อนมันอายเขาจอยมาเสียเวลาตรงที่ว่าจอยซ่อมหลังคาแต่ว่าซ่อมยังไม่เสร็จหรอกมันไม่มีพลาสติกต้องรอออเดอร์พลาสติกใหม่ก่อนจ้ะปลูกคะน้าดินต้องซุยๆใส่ปุ๋ยคอกอันนี้ก็ดินในนี้เอาออกแบบกระเด็นใส่ทั่วหน้าตัวละอันนี้กุ้ยช่ายปลูกตรงนี้ไหนล่ะกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายเป็นผักที่ทนหนาวนะทำมันเถอะทำแข่งกับเวลาเพื่อนมาใส่ปุ๋ยตัวนี้กันนี่ตัวนี้นะ
เหม็นมากมันเหม็นเหม็นมากๆเลยจ้ะนี่เนื้อปุ๋ยจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือปุ๋ยมากเหม็นจอยเอาใส่ต้นสตรอเบอรี่แล้วก็ต้นพลัมจ้ะโอ้โหบอกจริงๆนะกลิ่นนี่ร้ายกาจมากแล้วจอยก็จะพวนดินขึ้นอีกใส่ไว้ก่อนอีกกลิ่นฉุนกลิ่นติดเสื้อนี่เหม็นเน่ามากเลยเพื่อนเนอะกลิ่นนี่เหม็นมากๆเลยจ้ะเหมือนกับขี้งัวขี้ไก่แบบที่เขาหมักไว้นมนานเพื่อนเหม็นจริงๆเสียงคนก็มาส่วนกันฮัลโหลอยู่ไรเดนอตแบด thank youอายุพนัน your car black and white yeah, I saw they come to my before yeah. เพื่อนจอยจ้ะนี่แมวนาง bye แมวนางแมวนางมาหาขี้ในส่วนจอยเขาบอกแมวฉันจับตัวได้แล้วเจ้าของมันเนี่ยฮะดูของแมวเลยโอ้เหม็นจอยก็เอาปุ๋ยอันนี้แหละใส่พวกไอ้นี่พวกสตรอเบอรี่พวกพลัมจ้ะแล้วก็พวกแอปเปิ้ลอะผลไม้มะเขือแต่อย่าใส่เยอะมันเค็มใส่แค่นี้ก็เค็มมากนะดินน่ะนี่อย่างงี้แมวเขาเนี่ยจะมาหาขี้ในส่วนจอยนั่นน่ะตั้งไว้ให้ดูถ้าจะดูชื่อมันจอยพวนฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วจ้ะนะเสร็จแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านน่ะเพื่อนๆเอ้ยนี่จ้ะกระเทือนทําก็ทําให้มันเสร็จไปเลยจ้ะนะทีนี้เราก็จะได้เพาะเมล็ดแล้วเอามาลุงเลยจอยก็จะใช้วิธีหวานเอาเพื่อนๆจอยไม่มานั่งเพาะก้าแล้วมาปลูกทีละต้นหรอกนะจอยจะใช้วิธีการหวานเลยจ้ะเอาแบบที่สไตล์ของจอยเองเนี่ยต้นจะใหญ่ไม่ใหญ่ไม่สำคัญจะขอให้มันขึ้นแค่นั้นพอจอยนะชอบกินคะน้าเป็นพิเศษบ้านนี้แล้วจ้ะทุกคนจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องนี่แหละจะปลูกคะน้าในนี้ปุ๋ยแล้วจอยจะเข้าไปในกระท่อมจากยี่ห้อนี้นะนี่เห็นไหมก็เนาะทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะเพาะคะน้าประมาณ3วันก็แทงหน่อแล้วสดคะน้าพอแทงหน่อจอยก็จะมาวางใส่ดินเลยจ้ะจอยไม่เพาะก้าแล้วมาเสียบๆนะจอยลุหวานเอาเลยกินจุยฉ่ายจ้ะนี่กำลังแทงหน่อขึ้นกลับมาอีกก็ประมาณนี้จ้ะนะนี่ดินอันนี้คือว่าจอยซื้อดินมาผสมของปีที่แล้วนะเพื่อนๆนะไม่ใช่ดินในสวนเลยนะดินคอนพลอตที่จอยไปซื้อมาแล้วก็เอามาผสมกับดินเก่าเอาผสมหลายอย่างจ้ะมันเลยดูดีนะถ้าดินในสวนนี่จะแข็งจ้ะเหนียวแข็งนี่ประมาณอันนี้ยกอันนี้ออกมาจอยก็จะปิดบ้านผักเพราะว่าถ้าไม่ปิดไม่ได้เพื่อนๆเลยแมวเข้าไปโกยแล้วขี้มันมาสำรวจแล้วไงเมื่อกี้นี่เห็นไหมที่เนี่ยศัตรูมีทั้งแมวไก่ป่านกเยอะแยะหลายอยู่นี่กันไม่ให้นกไม่ให้แมวเข้าไปเขี่ยคุ้ยจ้ะแป้งกลับไปบ้านด้วยจะเอาไปใส่ต้นแอปเปิ้ลเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปใส่ตรงนี้จะเอาไปใส่ต้นแอปเปิ้ลเหม็นมากเอาไปใส่สักหน่อยแค่นี้พอจ้ะเอา
ไปใส่แค่นี้ก็กลิ่นคุ้งไปทั่วข้างบ้านละกลิ่นเหม็นเน่ามากแล้วก็จะเตรียมตัวมัดไอ้นี่แล้วเข้าลอกใหญ่เลยแล้วจ้ะเดี๋ยวจอยก็จะเตรียมตัวกลับบ้านละตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วเพื่อนๆนะบ่ายสามโมงครึ่งพี่แอนดี้จะมารับประมาณบ่ายเนี่ยเดี๋ยวก็มาอีกแล้วจ้ะ5 นาที6 นาทีเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็โทรมาจอยขี้เกียจออกไปยืนข้างนอกเร็วไงเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวนกก็จะมาเขี่ยนะเขี่ยผักจอยทำไปมันก็โล่งอ่ะจ้ะแต่ว่าอุ่นใจหน่อยได้ทำตรงเนี้ยได้ทำตรงในเนี้ยนานผักอ่ะที่งานหนักก็คือตัวร่อนดินนี่แหละจ้ะเพื่อนๆนะร่อนดินนี่จะใช้เวลานานอยู่เพราะดินจอยเยอะนะร่อนดินผสมกับดินใหม่อ่ะจ้ะโอ้ยโทษทีนะเพื่อนๆเนาะนั่นแหละก็จะผสมกับดินใหม่ดินเก่าผสมกับดินใหม่ดูนกเต็มเห็นไหมนกกาจ้ะเยอะมันก็จะอยู่ตามสวนอย่างเงี้ยแหละจ้ะมันเห็นคนทำสวนมันก็จะมาหากินนงกินหนอนของมันอย่างเงี้ยเนี่ยในเนี้ยอุ่นใจละเพราะคณะทันอยู่คณะผักชีอะไรเงี้ยเดี๋ยววันหลังมาจอยก็จะร่อนดินแล้วก็เอาไว้ในบ้านผักนู้นข้างในนู้นไม่ใช่บ้านผักอุโมงค์นี่นะบ้านผักนู้นวันหลังมาจอยก็จะมาเอาปุ๋ยใส่ต้นเชอร์รี่จ้ะต้นเชอร์รี่จอยก็กำลังเห็นไหมกำลังแตกกิ่งแตกดอกก่อนนี่แหละปลูกใส่กระถางจ้ะสวนติดกันก็ประมาณนี้เห็นไหมประมาณนี้แหละรกๆเหมือนกันนี่จ้ะป่ะกลับบ้านกันดีกว่านี่ก็สวนติดกันจ้ะนี่ก็สวนเพื่อนจอยนางมีเวลามาทำบ่อยอยู่สวนตรงนี้เพราะว่านางอยู่ใกล้ๆเนี่ยจ้ะเนี่ยนะนางก็ทำดูสะอาดของนางดีอยู่เพราะว่านะเขาอยู่ใกล้เพื่อนๆแล้วก็เกษียณแล้วอะไปกลับกันดีกว่าวันนี้ก็มีคนจะมาทำละเขาก็เคลียร์พื้นที่ละนู่นของจอยทางนู้นนั่นก็ของเพื่อนก็จัดกันทั้งนั้นเหรอจ๊ะนี่ก็ของคุณตาวัยเกษียณนี่ก็ไม่มีใครทำส่วนนี้ไม่รู้จะทำไหมทำก็ไม่รู้เขาจะทำไหมทำก็เราก็ไม่รู้จ้ะเดินออกไปรอพี่อันดี้กลับบ้านจอยก็เช่าปีละ10 ปอนด์จ้ะนะเพื่อนๆก็คูณเลย10 × 39ค่าเงินลงช่วงนี้นะเงินปอนแรกได้39 บาทคูณเอาเลยจ้ะใครนั่นบอกไว้ละว่าไม่เก่งเรื่องตัวเลขรังนกอะแล้วทีนี้ก็จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักลงในสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ดอกไม้ใส่นิดนึงแล้วก็ใส่ในต้นผักคลุมจ้ะใส่ไปเหม็นหน้าดูต้นแอปเปิ้ลก็ใส่ไปจ้ะใส่แบบดอกไม้นิดๆหน่อยๆใส่ดอกไม้มากจ้ะนะโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจจอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย